ทนายนิด้าข้องใจแตงโมตกเรือเพราะไปฉี่ชี้ชุดถอดยากถ่ายเบาต้องแก้หมดทนายนิด้าข้องใจแตงโมตกเรือเพราะไปฉี่ชี้ชุดถอดยากถ้าถ่ายเบาต้องแก้ผ้าหมดเผยท่าพนักงานสอบสวนอยากได้ข้อมูลไปประกอบสำนวนให้ดูได้ทุกแบบกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65กระทั่งพบศพเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิด้าตั้งข้อสังเกตต่อการเสียชีวิตในครั้งนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กทนายนิด้าความว่าเห็นสภาพเรือแล้วไม่รู้ว่าแตงโมสนิทกับคนบนเรือทุกคนเบอร์ไหนถึงไปนั่งยอมฉี่เสียภาพลักษณ์ดาราดังขนาดนี้กอบกับต้องปวดท้องฉี่หนักมากขนาดไหนถึงรอเข้าฝั่งไม่ทันจำต้องตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ชุดที่ใส่นี่เห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าเป็นบอดี้สูทต้องถอดตั้งแต่ด้านบนลงมานั่นหมายความว่าถ้าจะฉี่ตรงนั้นต้องโชว์ตั้งแต่นมของคนใส่แล้วแตงโมใส่ชุดเปิดหลังจากภาพมองไม่เห็นสายเสื้อในเลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีแค่ซิลิโคนปิดตรงจุดแต่จะไม่ได้ปิดเต้าแน่นอนดังนั้นตอนจะฉีดต้องลากชุดลงมาเอาง่ายๆคือว่าต้องแก้ผ้าหมดเลยหลายคนบอกว่าบอดี้สูทแกะกระดุมตรงเป้าได้นิด้าไม่รู้ว่าชุดนี้แกะได้ไหมแต่มันมีทั้งที่แกะได้และไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าทุกชุดแกะได้ถ้าแกะได้ก็มีเรื่องน่าคิดแค่ว่าแตงโมจะฉี่ตรงนี้เนี่ยนะแต่ถ้าชุดแกะไม่ได้บางคนบอกว่าก็แหวกข้างขาเอาได้ความเห็นนิด้าคือถ้าขากว้างสักนิดหนึ่งพอแหวกได้ค่ะแต่ถ้าความกว้างของขากางเกงไม่มีกางเกงแนบพอดีต้นขาชุดไม่ยืดและไม่ได้สั้นเสมอไม่น่าจะแหวกได้ค่ะเว้นแต่จะขากางเกงจะเว้าสูงเป็นรูปทรงแบบกางเกงในตู้เสื้อผ้าทนายนิด้ามีทุกแบบที่ว่ามาส่วนตัวเรียกมันว่าชุดฉี่ยากถ้าพนักงานสอบสวนอยากได้ข้อมูลไปประกอบสำนวนยินดีลองให้ดูได้ทุกแบบเลยค่ะความกตัญญูหมอเคสไลฟ์สดเล่านิทานวอนหยุดมโนให้เกียรติน้องด้วยหมอเคสโพสต์หยุดมโนวอนให้เกียรติน้องด้วยก่อนไลฟ์สดเล่านิทานเผยถ้าหมอเจอคนดีกับหมออย่างนี้หมอก็คงจะปกป้องเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตวันที่26กุมภาพันธ์2565หมอเคสหรือหมอของขวัญฟูจิตนิรันดร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังพบศพแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยหมอเคสระบุเป็นข้อว่า1ไม่ได้ทะเลาะเมา 2. ผู้ช่วยแบบนี้ไม่ต้องลวนลามใครไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ชายที่ดีนะคะแค่บอกว่าเป็นผู้ชายแบบนี้ 3. หยุดมโนและให้เกียรติน้องด้วยค่ะ 4.ถ้าใครที่สำคัญกับชีวิตน้องตอนน้องยังมีชีวิตอยู่เราจะรู้ว่าเขามีตัวตนทุกคนก็ทราบน้องรักพ่อมากอะไรแตงโม 5.มันคืออุบัติเหตุแต่คนที่รู้อยู่แก่ใจต้องตอบแทนบุญคุณเพื่อนที่เขามีบุญคุณท่วมหัวหางานให้อยากให้ออกจากจุดที่ไม่ดีถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุคุณออกมากตัญญูเล่าความจริงได้แล้วค่ะหมอไม่ได้เจาะจงใครนะคะและทุกตัวอักษรของหมอมีความหมายทุกคำแค่อย่าให้แม่ไลฟ์หมอโพสต์ต่อมาหมอเคสได้ไลฟ์สดเล่านิทานระบุใจความสรุปว่ามีเพื่อนที่รู้จักกันมาเกือบ20ปีที่แล้ว
มีเพื่อนอีกคนทำงานสบายตั้งแต่อายุ15แล้วก็มีรุ่นน้องเป็นคนที่รักเพื่อนมากเป็นคนที่กตัญญูแม้จะเป็นคนแรงๆแต่รักเพื่อนมากคำว่าเลขาหรือผู้จัดการค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบมากแต่รุ่นน้องหมอเป็นคนรักเพื่อนก็เลยอยากให้เพื่อนมีรายได้แบบที่มีอาชีพที่ชัดเจนแต่ว่าเพื่อนของเขาเป็นคนที่รับงานใดๆมาระดับแต่รุ่นน้องหมอเนี่ยเอาความรักเป็นที่ตั้งเป็นคริสเตียนและไม่ได้แต่งงานกับเศรษฐีเพราะฉะนั้นหยุดเถอะอะไรที่เสื่อมเสียอะไรที่เสียหายหมอเล่าอยากจะพูดอีกคำอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้การมโนต่างๆทำให้สถานการณ์แย่ลงแล้วก็คนเราจะมีคุณค่าและมีตัวตนเมื่อคนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่และพูดถึงคนคนนั้นบ้างถ้าคุณจะได้ฟังอะไรจากใครคุณจะต้องฟังจากคนที่อยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดไม่ได้แล้วคนเราต้องมีความกตัญญูสำหรับคนที่รักเพื่อนมากๆเพื่อนก็ควรจะรักกลับด้วยอาจจะติดปัจจัยบางอย่างที่พูดไม่ได้ถ้าเป็นหมอถ้ามีคนดีกับหมออย่างนี้หมอก็คงจะปกป้องเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเอสุภชัยช็อกคิดไม่ถึงแตงโมจากไปเร็วขนาดนี้เสียใจหนักไปหาไม่ได้ต้องกักตัวเอสุภชัยช็อกทำอะไรไม่ถูกคิดไม่ถึงแตงโมจะมาจากไปเร็วขนาดนี้เสียใจไปหาไม่ได้ต้องกักตัวบอกน้องหลับให้สบายไม่เหนื่อยแล้วจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์กระทั่งช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่26กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบร่างไร้วิญญาณของนักแสดงสาวลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากท่าเรือพิบูลสงครามไม่กี่เมตรหลังใช้เวลาค้นหานานเกือบ40ชั่วโมงท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงประชาชนที่ติดตามข่าวเอาใจช่วยมาตั้งแต่ต้นด้านเอสุภชัยศรีวิจิตรผู้จัดและนักปั้นมือทองได้โพสต์ภาพและคลิปพร้อมเขียนข้อความอะไรถึงแตงโมน้องสาวอันเป็นที่รักว่ารักนะคะน้องโมพี่เอเสียใจจังเสียใจมากแบบยืนงงทำอะไรไม่ถูกเอามือตบหน้าตัวเองว่ามันไม่จริงใช่ไหมไปหาน้องก็ไม่ได้กักรักษาตัวอยู่หลับนะคะลูกไม่เหนื่อยแล้วไม่เจ็บปวดอะไรแล้วนะคะลูกเสียใจจังที่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เลยรักลูกมากนะคะแอดเมลอนพีดอทออฟฟิเชียลI'm not the only one.